สดุดีบทที่46กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลบนนั้นพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงไปที่ลี้ภัยของเรามาเถิดมาดูพระราชกิจของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงกระทำให้เริดร้างในแผ่นดินโลกอย่างไรพระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเราพระเจ้าที่รักลูกขอลี้ภัยอยู่ภายใต้พระเมตตาคุณของพระองค์ลูกขอรับกำลังใหม่ที่มาจากพระองค์ในทุกๆวันลูกขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์